เอเชียเวิลด์กรุ๊ปนั้นมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์กรุงย่างกุ้งรวมไปถึงสำนักงานในประเทศมาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยบ้านเราด้วยนะครับว่ากันว่าเงินลงทุนกว่าครึ่งหนึ่งของสิงคโปร์ที่เข้าไปลงทุนในประเทศสหภาพเมียนมาลงทุนผ่านทางบริษัทเอเชียเวิลด์กรุ๊ปเนี่ยแหละครับถึงได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นกลุ่มทุนผู้ทรงอิทธิพลแห่งลุ่มแม่น้ำอิราวดีผลงานของบริษัทที่โดดเด่นนะครับได้ยินแล้วต้องอึ้งแน่ๆครับคุณผู้ชมเพราะว่าเขานั้นเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของรัฐบาลเมียนมาในการก่อสร้างเมืองหลวงใหม่นั่นก็คือกรุงเนปิดอครับโดยมีสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งของงานก่อสร้างทั้งหมดนะครับร่วมกับบริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่ของพม่าครับนอกจากนี้นะครับยังได้มีการก่อสร้างแล้วก็บริหารด่านจัดเก็บค่าผ่านทางระหว่างรัชฉานกับนครคุนหมิงของประเทศจีนด้วยโครงการท่าเรือในกรุงย่างกุ้งรวมไปถึงการก่อสร้างแล้วก็การบริหารจัดการสนามบินแห่งชาติเนปิดอนั้นก็เป็นผลงานของเอเชียเวิลด์กรุ๊ปเนี่ยแหละครับนอกจากนี้นะครับยังเข้าไปลงทุนธุรกิจพลังงานในเมียนมาร่วมกับ3บริษัทพลังงานของเมียนมาครับโดยทำการสำรวจนะครับขุดเจาะน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติในรัฐยะไข่นะครับรวมไปถึงการนำเข้าและการจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงภายในประเทศได้เรียกว่าทำธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทปตท.สผ.ของบ้านเราเนี่ยแหละครับที่เข้าไปลงทุนพลังงานในเมียนมามานานแสนนานแล้วครับกลุ่มบริษัทเอเชียเวิลด์กรุ๊ปนั้นยังมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศจีนมหาอำนาจที่กำลังพยายามเข้าไปแผ่อิทธิพลในเมียนมานะครับโดยนายสตีเวนลอว์ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทยังเคยเดินทางไปประเทศจีนร่วมกับประธานาธิบดีเต็งเซ็งมาแล้วครับเอเชียเวิลด์กรุ๊ปนะครับเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเขื่อนในประเทศเมียนมาหลายแห่งนะครับซึ่งบางแห่งนั้นรัฐบาลจีนนั้นเป็นเจ้าของสัมปทานครับนอกจากนี้นะครับเอเชียเวิลด์กรุ๊ปนั้นยังได้ร่วมมือกับกลุ่มโรงแรมแชงกรีลาของนักลงทุนมาเลเซียโรเบิร์ตกัวซึ่งผุดโรงแรมในเมียนมาขึ้นมาครับซึ่งต้องจับตาดูให้ดีก็คือการเข้าไปเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายซึ่งบริษัทอิตาเลียนไทยนั้นเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการพัฒนาอยู่ครับและปัจจุบันนะครับถูกยกระดับให้เป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยและสหภาพเมียนมาไปแล้วครับ